ตรงนี้มาติดตามข่าวเที่ยงกันต่อค่ะค่ะก่อนจะไปดูความคืบหน้าในการทวงคืนพื้นที่ป่าสาธารณะนะคะมาดูการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรของนายกรัฐมนตรีค่ะซ,<ม>ซึ่งก็เตรียมตั้งธนาคารมเมล็ดพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรกู้ยืมเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเพื่อทําการเกษตรนะคะ<ม>เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยตามแนวทางพระราชดำริและวางรากฐานการเกษตรของไทยให้ยั่งยืน นายประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรว่าได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดระบบพื้นที่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าวของเกษตร,รกรแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมปัจจัยการผลิตโดยจะตั้งธนาคารเมล็ดพ,พันธุ์พืชเพื่อให้เกษตร,รกรกู้ยืมแลกเปลี่ยนเมล็ดพ,พันธุ์พืชและปุย๋ยในการทําการเกษตรอย่างครบวงจรตามแนวทางพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ต่างที่เรา,เราคิดจะทำเป็นคอสชอก็ยังทําอยู่นะครับการลดต,ต้นทุนการผลิตข้าวหรือย,อยางอะไรก็แล้วแต่กาลังคิดอยู่นะเพราะนันอะไรที่คิดไปแล้วก็ทําต่อไป อะไรที่ต้องเสริมให้ยั่งยืนก็ทําคู่ขนานกันไปด้วยวันนี้ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรได้ไปพิจารณาจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเราเคยมีธนาคารข้าวไปแล้วนะวันนี้ผมอยากให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชธนาคารปุ๋ยนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องต้องยืมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยมาแล้วก็คืนพันุเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือปุ๋ยนะไม่จําเป็นต้องยืมไอ้นี่แล้วคืนนะั่นก็แลกไปมูลค่าไปแล้วก็คืนแลกกันกลับไปนะอันนี้มัน ต้องอะไรพัฒนาประยุก์ให้ได้นะครับพราะว่าหัวท่านทรงพระธรรมมาอยู่แล้วเดิมเรื่องธรรานาคารข้าววันนี้มันมีความจําเป็นข้าวพันข้าวก็ไม่พอไม่มีนะราคาแพงแล้วก็ตั้งธรรานาคารดีครับเวลาข้าวมีก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งทุกคนก็มาร่วมกันลงทุนในตรงนี้ถึงเวลามากู้ยืมกันไปจะใช้เป็นปุ๋ยก็ได้นะอาจจะแลกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมทำเองได้ทั้งหมดอ่ะผักตบชวายเยอะแยะไปเนี่ยต้องจกำจัดทิง้งไปกองทิงท้งไปเผาทิ้งท้งนที่ผักตบชวานยทำปุ๋ย อินทรีย์ได้เป็นอย่างดีนะครับทำอาหารปลาก็ได้ทำอะไรเยอะแยะนะอาหารสัตว์อาหารหมูเนี่ยได้เยอะแยะนะเพราะ,ะน,นั้นเราต้องช่วยเหลือกันทั้งระบบนะครับมีการดูแลลูกหลานชาวนาเกษตรกร,กรวันนี้ถ้าเราไม่ผลิตเกษตรกรกร,รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาในอนาคต สำหรับการช่วยเหลือเฉพาะหน้าชาวนาที่มีรายได้น้อยในปีการผลิต2,557ทับ2,558รัฐบาลได้เริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาไรายละ1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งระบบตรวจสอบป้องกันการทุจริตเพื่อให้เงินถึงมือชาวนาโดยตรงไม่ให้มีการรั่วไหลเกิดขึ้น